สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับผมมีออโต้จูนอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมอยู่กับผมจันเจเบซิเกเบอร์ดีเกเบอร์เฮ้ยผมมีออโต้จูนอย่างเท่เลยวันนี้ครับผมเป็นวันที่12พฤษภาคม2563นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของผมครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของผมฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยจะมาเลี้ยงทีมงานผมทุกคนครับเย้ทีมงานมีอยู่3คนตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับก็จะมีผมแล้วก็ไอ้เบิ้มนะฮะหรือว่าไอ้ทิวแล้วก็มีน้องที่ถ่ายไม่ถ่ายตรงๆนะไปคลิปก่อนเขาด่ามึงอ่ะถ่ายเอียงเกินไม่เอียงกล้องมันหนักอ่ะนี่ครับตอนนี้เรามีวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยนี่ครับเราสั่งมาจากบาร์บีคิวพาซ่าครับกล้องมาดูครับอันนั้นคืออันนี้คือวัตถุดิบใช่ไหมครับอ่าฮะส่วนอันนี้ครับอะไรครับคือวัตถุสุกวัตถุสุกเขียนเลยกูจบวัตถุดิบวัตถุสุกก็นี่มันอยู่ก็คือมันยังดิบอยู่ไงวัตถุมีเดียมแลใช่วัตถุมีเดียมใช่นะครับผมวันนี้ผมเนี่ยได้สั่งเนื้อมาจากทางบาร์บีคิวพาซ่าเยอะมากครับผมมีออโต้จูนไว้ผมชอบอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นชุดเนื้อครับกล้องมาดูได้ครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดเนื้อที่ผมสั่งมาอันนี้เป็นตับนะครับผมไม่กินตับตับนะอันนี้ก็เป็นเนื้ออีกชุดนึงอันนี้ก็เป็นหมูคุโรบุดะคุโรบุดะนะครับผมสั่งเพิ่มอันนี้อะไรอันนี้คือสควิดปลาหมึกนะครับ yes. อันนี้ก็เป็นชิมฮะชิมโอ้ยแย่แค่อินเตอร์กันอันนี้เป็นเชมนะครับผมหน้าครับผมแล้วก็อันนี้นะแบบเนื้อนะฮะแบบน้องๆอาจจะงงว่าพี่เจมาถือพัดลมทำไมร้อนจริงครับผมร้อนมากมายครับแล้ววันนี้ครับผมมีสปอนเซอร์ฮะแบบว่าผมไม่ได้เงินจากเขานะแต่ว่าเขาส่งมาให้ผมนี่ครับอันนี้คือมาจากคลิปก่อนหน้านู้นอ่ะตอนที่เรารีวิวพวกของกินน่ะก็แบบมีพวกของใช้ส่งมาด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นของใช้ที่ทางบ้านส่งมานะครับเป็นเตาเป็นเตาหินแกนิตแท้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแป๊บนึงผมลืมนี่ครับชื่อร้านเขาชื่อคลังเตามนุษย์หินนะครับเดี๋ยวพวกรายละเอียดเดี๋ยวผมให้น้องตัดต่อผมใส่ไปให้นะฮะคลังเตามนุษย์หินครับผมเฮ้ยไปเอาอันนี้มาถาดมาถาดย่างอ่ะนี่ครับถาดย่างอันนี้คือเป็นถาดย่างคือต้องบอกว่าเป็นหินแกรนิตแท้ 100% นะครับนี่ครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันบินๆเพราะว่าผมแบบซนเมื่อกี้ผมเดินแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันตกนะฮะมันตกแตกเลยนะฮะหินอันนี้ทำมาจากแต่ว่าหินเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหินน่ะมันก็เลยแบบนะมันจะอาจจะมีแบบแตกๆได้ระวังเลยนะนี่ครับคือผมจุดไฟไปแล้วไอ้เบิ้มวางดิร้อนร้อนผมมีมือเดียวอ่ะครับใครที่สนใจเตาไว้ปิ้งย่างนะครับก็เดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ให้นะฮะก็มีหลายราคาได้อ่ะขายมือ2วางยังไงวะเนี่ยมีใครอยากซื้อต่อจากพี่เจป่ะล่ะวางลงไปเลยนานแหละนี่ครับเขาบอกว่ามันร้อนนานมากเลยนะใช่ครับเพราะว่านี่ทำจากหินภูเขาไฟที่เกาะไปแล้วใกล้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 เกาะอาราบิกัสอาราบิกัสเหรอคล้ายๆปาปิก้าป่ะใช่เนื้อเถื่อนเกินไปเรื่อยนะครับทำไงผมต้องขอโทษเจ้าของแบรนด์ด้วยนะที่น้องผมมันมั่ว เอามาแกะดิแกะเร็วแกะเลยเอาเนยใส่เข้าไปก่อนดิอย่าใจเย็นๆแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนครับผมปิดพัดลมละเพราะว่าผมเริ่มรำคาญพัดลมเบรกละนี่เป็นไงเรามานั่งชิวๆกินกันในวันที่เรากักตัวไม่สามารถออกไปไหนได้คือจริงๆช่วงนี้เขาก็เริ่มแบบเหมือนรณรงค์ให้ออกไปกินข้างนอกได้แต่ว่าเหมือนกับแบบต้องเว้นระยะห่างกันสักนิดสักหน่อยนะครับผมชอบบาร์บีคิวอย่างนึงนะฮะเวลาที่เขาแบบเสิร์ฟมาให้เขาจะมีน้ำแข็งรองมาข้างล่างด้วยนะเพื่อแบบให้มันคงความเย็นได้นานที่สุดคือเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะโอเคครับผมขออนุญาตแกะสักแป๊บนึงนะมาครับผมตอนนี้เราต้องเอาเนยลงแล้วเฮ้ยเบิ่มๆดูดิไหนดูเนยกำลังเดือดดานควบเลยกลัวกุ้งอบเนยโดยกรัวนะครับนี่ครับโอ้โหหอมมากที่มันจะหกวะเนี่ยคือจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี่ยมันมีขอบนะแต่ผมทำแตกนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมจริงไม่ใช่ครับจริงๆมันโดนไปแตกครับใช่เหรอโดนฟันเมื่อกี้โอ้ก็จะก็ใหญ่เกินทีนี้ครับเราจะเอาเนื้อลงเลยนะไม่เป็นการรอช้าแล้วครับผมรอช้านี่ผมกำลังปรุงน้ำโอ้ยดูเสียงครับถ้าคอมพิวเตอร์ของพวกคุณนี่กลิ่นจะรู้เลยมันหอมมากเออมันน่าจะมีระบบ 8D นะเดี๋ยวนะแบบนี้แบบสามารถคนดูทางบ้านจะได้แบบได้กลิ่นนี่ครับตอนนี้เบิ้มกำลังแบบเล่นแร่แปรธาตุกำลังปรุงน้ำจิ้มครับผมเราดูเหงื่อผมตอนนี้นะฮะเหงื่อท่วมแล้วเรามากินกันกี่โมงครับเนี่ย4 โมงคุณชอบเปรี้ยวป่ะคุณชอบเปรี้ยวไหมผมไม่ค่อยชอบเปรี้ยวแต่ก็กินได้แต่ก็โอเคอ๋อเนื้อก็เปรี้ยวนะครับมาดิครับมาดิโอ้โหนี่ครับพริกเนื้อแล้วครับคือแบบกระทะร้อนไวมากดูดิเขาบอกว่าเก็บความร้อนนานด้วยนะครับตัวนี้เนยชุ่มๆครับคือช่วงนี้แบบกำลังลดหุ่นแล้วแบบเรามากินเนยชุ่มๆด้วยไงประเด็นเฮ้ยแต่เนยนี้มันดีเนี่ยเห็นไหมมันก็บอกว่าเป็นซีโร่แฟตใช่เหรอเออเนี่ยซีโร่แฟตซีโร่เปอร์เซ็นต์ใช่ป่าววะใช่พี่ก็เยอะครับแล้วก็เลยไม่ต้องแดก
ซีเรียสจัดเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันครับผมโคตรแย่เลยเดี๋ยวต้องใส่เยอะเกินไม่โผล่น้ำจิ้มมันเยอะคุณเอาเหรอเออเฮ้ยมึงมาปิ้งก่อนไหมนี่ไงสิน้ำจิ้มไม่คุณอยู่นี่ไงครับผมโอ้โหอันนี้คือแบบเนยมันจะไหลมากองตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคือแบบมากองนี้ก็ดีนะเราจะได้ชุบเนยแล้วก็เอาไปย่างข้างบนได้เลยเนี่ยประปุบแล้วโอ้โหดูดิครับโอ้โหควันขึ้นบอกเลยนะมึงใส่กระเทียมเยอะไปป่ะมึงใส่กระเทียมเยอะไปป่ะคือเมื่อกี้ใส่ไปแล้วอ่ะแล้วก็ใส่เพิ่มอีกมึงใส่เยอะไปไหนวะเฮ้ยอร่อยปากเหม็นกันแน่นอนเชื่อผมสิแต่ว่าต้องใส่พริกเกลือถุงนึงป่ะนี่ครับดูครับมาดิมาลองสักหน่อยดิกระเทียมก็เยอะเกินเรามาลองชิมเนื้อบาร์บีคอนย่างโดยเตาหินแกรนิตแท้ 100% อร่อยไอ้เบิ้มวันนี้มันเกิดกูขออะไรมึงอย่างนึงได้ปะเฮ้ยไม่ได้นะอย่าขออย่าจะจะแก้เอาได้ๆป่ะได้ป่ะได้ป่ะขออย่างเดียวได้ทำให้ได้ไหมได้ทำให้ได้ไหมได้อยู่แล้วได้มึงธรรมดาได้อยู่แล้วขอ1ซิงเกิลร้องให้กูฟังเล่นกีตาร์แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์กูได้ป่ะแค่นี้ง่ายๆโอ้โหใช่ป่ะใช่หรือตะก้องมึงอยากร้องอ๋อซิงเกิลต้องมาอยู่กีตาร์มาอีกเออมาอยู่กีตาร์มาโอ้โหเดี๋ยวจะแดกหูมาดับปิ้งไว้ให้ดับปิ้งไว้ให้นี่ครับผมเดี๋ยวเราปิ้งไว้ให้น้องเบิ้มนะครับนี่โอ้โหดูดิคือต้องบอกว่าแบบคือมันอร่อยจริงนะฮะแล้วเตาเขาก็ดีมากเลยคุณภาพดีนะแต่น้องๆอย่าไปซนแบบผมนะที่แบบไปถือแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันแบบตกนะฮะซนไงซนไงใครสนใจก็ซื้อมาใช้ได้นะอยู่บ้านชิวๆกินกับครอบครัวนะฮะใช้เวลาว่างกับครอบครัวได้ช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปไหนคุณอยากฟังเพลงอะไรขอฟังเพลง Happy Birthday จัดไป Happy Birthday ของก๊อฟไม้โอ้โหก็จะคิดไว้ไว้ตั้งแต่เมื่อกี้เลยว่ามันต้องร้องเพลงนี้แน่นอนก็รู้ว่ามันเป็นวันสำคัญของเธอนะแต่ฉันก็ไม่อยากจะรบกวนเท่าไหร่ที่ฉันยังพอจะมีแค่เพียงคิดดอกไม้แยกกับข้อความที่ส่งให้เธอเธออาจจะรับมันไว้หรือเธอที่โยนทิ้งไปแต่ไม่เป็นไรแค่อยากให้เธอได้รู้สุขสันต์วันเกิดฉันจะไม่ได้เจอแต่อย่าส่งผ่านเพลงนี้ไปสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ถึงฉันต้องอยู่คนเดียวแต่เธอจะร้องให้เธอได้ไหมตบมือสิครับรออะไรครับผมนะฮะก็เรื่องวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เจนะครับก็ขอให้อาจารย์เจมีความสุขมากๆนะครับผมครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมอยากได้อะไรก็ซื้อให้ไปแล้วนะครับจะบอกซื้อเองไม่ได้ผมซื้อให้ไปแล้วนะครับผมก็ขอให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคนที่ดีกว่านี้ไม่ดีแบบวะก็ดีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นไปอีกพอไม่เก่งพอไม่เก่งนะครับผมโอเคขอบคุณน้องทิวมากครับผมนะครับปราบปลื้มตาจะไหลเพิ่งรู้ว่าน้องเสียงดีขนาดนี้เย็ดอ่ะปัดมากินข้าวกันดีกว่ามาไอ้เบิ้มมาครับผมทีนี้เห็นตากล้องซื้ออะไรมาให้นะเฮ้ยหอยนางรมมาว่ะตากล้องซื้อหอยนางรมมาโอ้โหบอกเลยปึ๋งปังแน่นอนหมดเลยนะครับผมนี่ไม่ต้องพึ่งหอยนางรมผมก็ปึ๋งปังอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวดีร้านมันปิดนี่หว่าไปไม่ได้ตากล้องมาใกล้หน่อยดิเนี่ยตรงเนี้ยนี่ครับผมตากล้องซื้อมาให้จากร้านนายหัวหอยดีที่นายบอสออยสเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดร้านหอยนางรมแข่งกับร้านนายหัวหอยครับชื่อว่าอะไรชื่อร้านนายหัวเดี๋ยวผมไปเซ็นเซอร์เสียงออกนี่ครับโอ้โหดูนี่สิครับคุณผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่ปะคะตัวใหญ่มากมายครับมันต้องกินคู่กับอะไรมั้งอ่ะนี่ไงโอ้โหมาดิครับคู่อะไรครับกับช้อนเนี่ย What the fuck
มาครับผมเดี๋ยวผมจะกินแล้วนะครับครับนี่ครับสไตล์ผมก็จะหั่นไอ้เขาเรียกอะไรนะใบกระเทียมฮะผักกระเทียมผักกระเทียมเหรออือกระถิ่นไม่เหรอกระเทียมกระถิ่นกระเทียมมาครับผมเนี่ยใส่แค่2อย่างพอน้ำจิ้มซีฟู้ดกับกระถิ่นป่ะฮะมึงมั่วแล้วเดี๋ยวขอด้วยนี่ครับใส่แค่2อย่างพอนี่ครับโอ้โหดูสิครับอ๋อกระถิ่นถูกแล้วง่ายมากครับสดมากครับผมสดมากครับต่อยแม่งเลยป่ะล่ะสดมากเมื่อกี้กินเข้าไปปุ๊บมันต่อยกับลิ้นผมอะต่อยแบบฮุกซ้ายฮุกขวาอัปเปอร์คัตซ้ายอัปเปอร์คัตขวาคือแบบสดมากจริงสดมากกะเลียอะไรเนี่ยครับเอาเนื้อลงหน่อยครับเอาเนื้อลงหน่อยครับนี่ครับอันนี้เป็นหมูโคโรบุดะนะครับผมชิวอ่ะเป็นวันชิวๆนะครับผมขอหอยบ้างเป็นวันเมื่อยๆครับใช่ครับคุณบอกว่าไม่ให้แต่ผมถึงปากผมแล้วลงไปย่างครับถ่อยกินไงต้องใส่ปากตอนแรกต้องยายเขาเรียกอะไรเขาไม่ถ่ายลงอะไรอะไรทำอะไรเล่นเกินมันไม่กล้าอย่างเงี้ยไม่กล้าหรอกพี่เจลทุเรศเกินทุเรศเกินกลัวกล้าทำแต่เขาไม่กล้าให้ลงกลัวไม่ได้เสียอะไรเบสกลัวให้เอาเด็กกินไงอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ความจังไรของคนเรามันอยู่แบบในกำมลสันดานไม่ชิมน้ำจิ้มไงอ๋อชิมน้ำจิ้มนะชิมน้ำจิ้มนี่ครับจริงๆจริงๆวิธีกินหอยที่แท้จริงนะฮะเมื่อกี้เบิ้มกินผิดแน่ผัวมาเนี่ยอย่างแรกก็ต้องแคะก่อนเนี่ยแคะมันหลุดก่อนปึ๊บนี่แคะหลุดละพอแคะหลุดแล้วก็ใส่พวกเครื่องเคียงใส่อันนี้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ราดน้ำจิ้มซูดฟรีซีฟู้ดขอบคุณครับนี่ครับใครที่ดูตอนกลางคืนนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาครับชนครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์โนตีเล่นไปอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับเล่นไปครับโอเคเอาเนยลงสักหน่อยครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยพวกผมทีมงานมาสเตอร์เนี่ยผมก็คงต้องขอราทุกคนนะฮะไปฉลองในวันเกิดของผมก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่อยากสุขสันต์วันเกิดพี่เจก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าไว้เลยนะฮะเย้เค้ Canon Lock ND Major ว่ะเพราะเกินใหญ่ๆชอบมากดิเขินเอ้ยอะไรก็เพียงพอไงครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะสำหรับคนที่อวยพรให้ผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แบบอยู่กับครอบครัวในช่วงนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายย่า